ตัวไหนสวยตัวนี้มาลองดูเคนวูดนะเคนวูดตัวนี้จะได้เป็นเชียงแพนแท้ถ้าประจำได้ดีได้แท้ตัวนี้แท้ตัวนี้ดอกเทปลาด้วยตู้หนักตึ๊บเลยโอ้ก็ไม่ผิดนะนี่นะไม่ผิดน่าจะเชียงแพนแท้พอบอกมาสุดความสุดที่แล้วผมดูอยู่ตัวเนี้ยนะจำผิดหักราคาล้อเล่นตัวนี้เชียงแพนแท้นี่นะใช่นี่ถ้าสองตัวนี้ไม่ใช่อันนี้วิกเตอร์อันนี้ยังผลิตมันจะมีเดี๋ยวก็มีตัวหนึ่งรู้สึกมันจะไม่ดิบว่าเบรคแมนอยู่เคนหมุดนี้เท่าไหร่พี่เนี่ยเคนหมุดที่สวยโอ้หนักตึงเลยตัวนี้ตัวนี้8,900พอ8,900พอโอเคอันนี้ไม่รู้เจแปนป่ะนะใช่ไหมจำได้ไหมผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจอันไหนไม่แน่ใจก็ไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจเพราะว่าอันนี้เป็นกว่าแต่ตัวเคนหมุดตัวล่างก็ใช่แน่เอาตัวนี้กลับหัวซะแล้วโอ้ที่โซนี่ตัวนี้นี่กับอันนี้ตัวไหนเคนวูดหรือโซนี่อันนี้วิกเตอร์อันนี้ตัวเดียวกันไหมเนี่ยคนละตัวตัวนี้รุ่น5,500อันนี้ฮะตัวนี้ DC 5550อ๋ออันนี้5500ใช่อันนี้550ใช่โอ้โหต่างกันหลักเดียวต่างกันต่างกันศูนย์ตัวเดียวแต่ตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปเพราะว่าตัวดูตัวเนี่ยงานนี่ราคาเท่าไหร่ถึงต่างกันเท่าไหร่ตัวนี้ผมขายตัวนี้3,900ตัวไหนตัว5500แล้วตัว550อ่ะแต่ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเจแปนหรือเปล่าเพราะว่าตังมาแล้วเดี๋ยวตังมานะลูกค้าเยอะนะลูกค้าเยอะขายดีขายดีเนาะนี่นะจะขายของอย่างอื่นด้วยนะข้างนอกเป็นของญี่ปุ่นนะฮะของญี่ปุ่นที่มาลงนะมีจักรยานล้อเดียวก็มีแล้วก็มีถ้วยชามหลายๆอย่างฮะเนี่ยบอกก็มีของญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนะนี่นะเดี๋ยวดูกันอันนี้ลำโพงอะไรเนี่ยเป็นกล่องเนี่ยอันนี้จะบอกมาผมก็ลืมบอกอันนี้ติดตู้มามีอย่างนี้มีเป็นกล่องนี้เลยเหรอใช่เป็นลำโพงบลูทูธเป็นบลูทูธใช่ติดตู้มาว่าจะบอกให้ดูเออเนี่ยติดตู้มาอย่างเงี้ยอันนี้ติดมาจากตู้ญี่ปุ่นเลยเหรอผมก็นึกว่าของไทยแต่มันไม่ใช่งานแท้เหมือนกันนะบ้านเขาก็ไม่มีงานแท้เหมือนกันนี่เจแปนใช่นี่เจแปนวิกเตอร์นี่ตัวนี้เจแปนนี่ฮะมีเจแปนฮะอันนี้คือตัวท็อปเลยใช่แพงกว่าตัวนี้อันนี้เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้5,900อันนี้เจแปนแท้ตัวนี้โอ้โหนี่มาลองเสียงเลยนะใช่มาลองได้อยากลองเสียงนะครับวิกเตอร์ถ้าคนไม่เคยก็ถ้าบ้านเราก็ JVC อ่ะแต่ญี่ปุ่นเขาเรียกวิกเตอร์เขาเหรอใช่ครับผมบ้านเรา JVC นี่ก็หายไปนานแล้วเนาะใช่หายไปนานผมที่แฟน JVC นะเครื่องส่งเครื่องเสียงลำโพงรถยนต์นี่ใช้ JVC เยอะแยะเลย JVC นี่ถือว่าใช้ได้นะได้เลือกก่อนโอ้แล้วมีลำโพงบลูทูธอันพวกนี้กล่องบลูทูธได้เลยกล่องบลูทูธได้เลยขนาดญี่ปุ่นก็ยังมีงานครอบเลยฮะไม่ใช่งานแท้เลยนะอันนี้มาจากญี่ปุ่นเลยนะแต่มันหนักนะน้ำหนักมันดีแต่น้ำหนักเพราะว่าน่าจะมาตรฐานน่าจะได้กว่าบ้านเราขายยังไงครับไอ้พวกอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ไม่แพงหรอกตัวนึงนี่อันนี้นะอันนี้แบบกันน้ำด้วยนี่กันน้ำนี่งานก๊อปมาโอเคแต่ว่ามาจากญี่ปุ่นนะใช่ไม่เปิดตู้มันหลงติดมาใช่เปิดตู้มันหลงติดอันนี้พี่ขายเท่าไหร่อย่างเงี้ยเสียงดีไหมตัวนี้ไม่แพงผมขายจริงๆก็400400-500นะ400เอาไปเล่นขนาดนี้จำได้อยู่400โอ้วันนี้จำได้ตัวนี้ก็ขาดตัวใหญ่หน่อยตัวใหญ่ผมว่าแต่นี่เสียงดีจังเลยนะนุ่มมากโอ้ยเราใช้เครื่องเสียงของพี่ดูเปิดเป็นเพลงประกอบเลยนะขอบอกว่าผมอ่ะเพื่อนถามหลายคนแล้วว่าผมอ่ะคือสมาชิกเขาถามนะว่าผมใช้เครื่องเสียงอะไรระบบอัดเสียงอะไรทำไมถึงได้อัดดีจังเนี่ยให้พี่หนุ่มบอกเลยว่าผมใช้อะไรอัดเนี่ยตอนเนี้ยโทรศัพท์นะธรรมดาด้วยรุ่นเนี่ยมีกระจกไหมจะให้ได้ดูนี่เอากระจกมาสะท้อนหน่อยนี่เอากระจกนี่กระจกนี่ผมใช้โทรศัพท์นี่นี่กระจกหมวกกันน็อกนะนี่ผมใช้โทรศัพท์อัดจริงๆนะฮะนี่จะเห็นว่าเนี่ยผมใช้โทรศัพท์อัดจริงๆไม่ได้โกหกนะฮะเพื่อนๆสมาชิกถามมาว่าผมใช้โทรศัพท์อัดจริงเหรอนี่ครับนี่ฮะเนี่ยเขาบอกว่าผมใช้โทรศัพท์อัดจริงเหรอนี่ผมให้ดูเลยนี่นะฮะนี่ผมกำลังอัดอยู่เนี่ยเห็นปะเห็นไหมฮะนี่นะดูภาพเลยนี่นะฮะเนี่ยสมาชิกถามว่าผมใช้โทรศัพท์อัดจริงเหรอ
อัดจริงฮะเนาะอัดจริงนะเนี่ยถ่ายอยู่เนี่ยเนี่ยมีกระจกนะฮะก็คือให้ดูเลยนะว่าผมใช้โทรศัพท์อัดจริงๆเดี๋ยวๆถ่ายหน้าตัวเองหน่อยนี่นะฮะหน้าอยู่นี่นี่นะฮะเห็นไหมฮะนี่นะนี่นะฮะนี่นะก็คือว่าเครื่องเสียงอ่ะดีนะคือมันพอจริงๆเนาะเพราะว่าเพื่อนๆสมาชิกเขาทักมาเขาบอกว่าทำไมเขาใช้โทรศัพท์อัดเขาใช้รุ่นไหนไม่รู้นะแต่ผมใช้ Samsung ธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ว่าผมทดสอบแล้วว่ารุ่นเนี้ยมันถ่ายทอดเสียงได้สมจริงที่สุดนะคือบางทีโทรศัพท์แต่ละรุ่นนะไม่ใช่ว่าแพงๆบางทีอาจจะอัดไม่ดีก็ได้นะบางทีโทรศัพท์ถูกๆระบบเสียงดีกว่านะใช่ครับผมแต่ว่าระบบภาพโอเคสู้รุ่นแพงๆไม่ได้แน่นอนแต่ระบบเสียงไม่แพ้กันเลยนะฮะนี่นะฮะแล้วมันเป็นสเตอร์ด้วยนะฮะรุ่นนี้จะอัดดีนะฮะลำโพงราคาไม่กี่พันเองนะผมทำคลิปมาเนี่ยนะฮะเพราะว่าผมว่าเสียงมันดีจริงแหละนะนี่นะโอ้โหเปิดหน้าลำโพงดูกันเลยนะตัวนี้นะเทคนิคนะที่บอกว่าเท่าไหร่นะ 5,500 ไปเลย 5,500 นะผมก็จำราคาไม่ได้เห็นปะขนาดผมมาถ่ายเดี๋ยวเนี้ยผมยังจำราคาไม่ได้เลยโหนี่ดอกมันสวยนะเทคนิคตัวนี้ใช่นี่ก็เหมือนกันไอตัวนี้อะไรเนี่ยอันนี้เอาเกี่ยวอันนี้เป็นซับนี่ไม่ใช่ซับมันเป็นดอกเบสอ่ะมันเป็นดอกซับอันนี้ใช่ไหมใช่ในตู้มันอันนี้คือตู้มันใช่ครับผมอันนี้เป็นระบบไมค์แอมป์3สายเหรอโหเสียงใสมากเลยไม่ใช่แยกชิดนะไม่แยกอันนี้คือตู้อันนี้เท่าไหร่เนี่ยออเกียวตัวนี้โหสวยตัวนี้6,900นะครับตัวนี้สวยมากกี่แบรนด์แท้หัวหายากไม่ค่อยมีมาเนี่ยผมได้มารู้สึกถ้าจำไม่ผิดตั้งแต่ขายมาเนี่ยตัวที่2เนี่ยโอ้มันคืออะไรอ่ะอันนี้มันเป็นดอกเป็นพี่เคาะผมเลยเคาะตามมันได้นะได้แล้วไอ้พวกไพโอเนียที่เป็นทาวเวอร์แบตไอ้พวกเนี้ยไปแล้วนะตอนนั้นมาอีกตัวนึงไพโอเนียไปแล้วไอ้ตัวที่มาตัวนี้ที่หนักๆอ่ะได้ไปแล้วใช่มั้ยมา2ตัวแล้วนี่ที่เห็นเนาะใช่ครับที่มันจะเป็นอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับตัวเนี้ยไปเร็วนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปนะฮะโอ้ตัวขนาดอันนี้ไม่เหลือใช่อย่าว่าราคาสูงราคาต่ำเนี่ยถ้าคนอยากได้นะอันนี้ครับเครื่องเสียงกลางแจ้งนะใครสนใจ15 NDE เป็นงานใหม่นะเนี่ยงานมันลงดอกอย่างเดียวดอกอย่างเดียวคงเปล่าอันนี้มาจากติดมากับตู้อันนี้ไม่ได้ติดอันนี้ของบ้านเราอ๋อบางตัวก็ไม่ได้มากับตู้หมดครับแต่ส่วนน้อยนะตัวนี้สมมุติขาการแข่งอ่ะเพื่อว่าที่เปิดดูถ้าสนใจฮะอันนี้ใหม่เลย2คู่นึงเลย15นิ้ว15นิ้วดอกซับ NP ใช่เอาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ 3,500 3,500 ทั้งคู่เลยนะทั้งคู่นึงนี่เนี่ยอันนี้ยังห่ออยู่เลยโอ้โหดอกไม่ได้ใช้งานก็คือว่าไปก่อนนี่กลางแจ้งไปหานี่ใส่เองตู้แต่ก่อนผมเล่นกลางแจ้งไงแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นแล้วโอ้โหจะมีเวลาอะไรเนาะแค่จับร้านนี่นะโอ้นี่จะมาห้าตัวนี้ที่บอกเท่าไหร่ฮะเนี่ยจะมาห้าจะมาห้านี้ไม่ได้บอกราคาตัวนี้โอ้โหไอ้นี่ดีมากเลยภาคขยายเป็นทรอยขับลำโพง12เลยสะเทือนตัวนี้6,900ทำชุดนะครับผมไปอันนี้คือใช้ไฟร้อยครับผมอันนี้คืออะไรเล่นแผ่นเสียงซีดียังอ่านอยู่นะเฟซมันแผ่นใหญ่ยังเนี่ยเล่นได้3แผ่นครับอ๋อมันอยู่3รูใช่แล้วก็หมุนได้เป็นฐานหมุนได้ซีดียังอ่านอยู่นะแล้วก็ถ้าขยายใช้ได้ปกติใช้ได้ปกติเลยโอ้โหเสียงดีมากเลยเพียงแต่ว่าลำโพงไม่มีใช่ไปหาลำโพงอื่นต่อเอา 6,500 นะไม่ผมพูดถูกไหมเนี่ยใช่ไหม 6,500 พร้อมมาแปลงเลยฮะพร้อมมาแปลงนะพร้อมมาแปลงเลยใช่พร้อมจัดส่งด้วยไม่เป็นไรโอ้โหยังไม่ทันบอกเลยพร้อมจัดส่งต่างจังหวัดเอาไปเลยนะแต่ว่าคุณไปหาลำโพงเองนะใช่ตัวนี้มีลำโพงมา
ผมนี่พี่มีหม้อแปลงสำรองไว้เลยมีมีหม้อแปลงผมจะสั่งโรงงานไปเออขอดูหม้อแปลงหน่อยได้ไหมแต่ตอนนี้หมดแล้วครับสั่งส่งมาไม่ทันหมดไม่ทันบินไปแล้วครับวันละครั้งนี่ก็ไม่ดีสั่งแล้วผมสั่งทีร้อยกับร้อยตัวร้อยตัวเป็นกล่องกล่องเลยป่ะใช่เป็นกล่องกล่องเป็นกล่องกล่องที่เคยดูอ่ะลูกอ่ะที่เคยดูไอ้ที่รับประกันมีปัญหารับประกันบิ๊กอ๋อหมายถึงว่าคือไฟเต็มไอ้ตรงนี้ใช้หลายใช้ได้หลายชิ้นใช่ไหมแต่สำหรับชิ้นน้อยๆนะถ้าชิ้นใหญ่ๆไม่แนะนำก็คือใส่ปลั๊กแอคเคนได้ไหมใส่ปลั๊กพ่วงได้ได้ก็ต่อไปสตาร์ออกมาแต่ว่าต้องเป็นชุดเล็กๆหน่อยนะชุดใหญ่ไม่ไหวแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ไหวไม่แนะนำอย่างนี้ไม่แนะนำต้องใหญ่หน่อยถ้าอย่างนี้ก็ไม่แนะนำแต่อย่างนี้เดี๋ยวผมเอาหม้อแปลงอย่างนี้ต้องใช้น้อยๆต้องมีขั้นต่ำต้องร้อยวัตต์แต่พี่แถมให้อันนี้แถมให้ 6,500 แถมให้เดี๋ยวนี้แถมหม้อแปลงตัวใหญ่ให้จะเป็นพวกมินิคอมโบเนี่ยต้องใช้ตัวใหญ่หน่อยถ้าเป็นพวกเครื่องเล็กซีดีแล้วต้องใช้ตัวเล็กอ๋อมินิคอมโบนี่ใช้ตัวใหญ่หน่อยครับตัวนี้ก็สภาพสวยนะหลุดมาคลิปเลยโซนี่นะใช่โอ้เสียงดีนะตัวนี้ไฟเฟยลูกเล่นมันสวยอยู่แต่ผมยังต่อสายไม่ทันแค่นี้เองหรอนี่เท่าไหร่เนี่ยเนี่ยไม่คิดเลยอยากได้นะเล่นได้ครบเลยฮะเล่นได้หมดเลยฮะสภาพใหม่ๆเลยอืมตัวนี้ 4,900 พร้อมส่ง 4,900 พร้อมส่งถ้ามาเอาเองอันลดได้นิดหน่อยนะก็ลดค่าขนส่งไปอันนี้งานเจแปนแท้เนี่ยแต่ขึ้นมันเป็นขึ้นสั้นขึ้นสั้นนะดีอยู่ขึ้นสั้นมันมีไม่ถึง107ว่างั้นเถอะมันมีแค่90เนาะแต่ถ้าอยากได้ขึ้นยาวตัวนี้ได้ขึ้นยาวอยู่107เลยไม่แน่ใจก็ไม่แน่ใจต้องดูอีกทีอ่ะโอ้พี่ลองทุกตัวเลยเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมันจะมีตัวนึงผมได้มาตัวท็อปแต่หัวมันยังมาไม่ถึงผมได้ลำโพงมาแล้วนี่เป็นโมเดลมีได้ลำโพงมาด้วยได้ลำโพงมาแล้วแต่รอหัวหัวกำลังมาเหรอนี่ไปได้มาจากไหนเนี่ยอันนี้ดูเป็นตู้แต่มาแล้วจ้ะแต่มันมาตู้หลังก็ถ่ายรูปให้ดูอยู่อ๋อเหรออ๋อหมายถึงว่าเขาถ่ายรูปมาก่อนไอตัวเครื่องเนี่ยตามมาน่าจะเป็นอาทิตย์หน้ามาแล้วเขาใส่มาคนละล็อตเนี่ยนี่โอ้โหสวยแหลมริบบอนแหลมริบบอนด้วยใช่ตัวเครื่องของตัวตับเนี่ยก็ถ่ายผมให้มันดูอยู่ก็คือเอาลำโพงมาก่อนหัวมาแล้วหัวมาแล้วหัวคือตัวไหนตัวนี้โอ้สวยครับหัวถ่ายรูปผมให้ดูตอนนี้ไม่ใช่นี่ครับหัวมันนี่โอ้อยู่ในกล่องคลิปเลยหัวมันอ่ะมีโฟมมีอะไรเรียบร้อยนี่ฮะอาทิตย์หน้ามาครับเดี๋ยวค่อยมาถ่ายใหม่ก็ได้ชุดนี้โอ้โหเพราะเสียงโอ้โหนี่แค่ชุดนี้ก็กระหึ่มทั่วเลยนะเปิดนุ่มเนาะฟังเพลินนะฮะดูเดี๋ยวไม่มีเสียงไม่อะไรกันจะทีวีเอาไม่ต้องกลัวใช่เนี่ยดูซับกันดินี่ขนาดผมร้านจริงร้านกว้างๆนะถ้าร้านเนี่ยถ้าเป็นห้องนี่ถ้าเป็นห้องนะยิ้มเลยแสดงว่ายังมีอยู่ไหนไปหมดยังหกตัวก็ยังเนี่ยเอามาตั้งโชว์อยู่ผมได้มาติดตู้มาพุกเลยมาหมายถึงซับตัวนี้ซับตัวนี้กับลำโพงเนี่ยนี่ที่หกตัวนี้ได้ JBL ได้ไหมตู้ทั้งชุดเลยมีอะไรมามีซับตัวหนึ่งมีซับเซนเตอร์เซอร์ราวแล้วก็ฟอนคู่หน้าซับทั้งหมด6ตัวอ๋อหมายถึงว่า6ตัวนี้ไม่ใช่6ชุด6ตัวอันนี้คือ6ตัวที่เปิดอยู่นี่ได้มาชุดเดียวได้มาชุดเดียวนะถ้าใครสนใจรีบมาเลยเท่าไหร่นะทั้งเอาเท่าไหร่ซับเซนเตอร์เซอร์ราว2แล้วก็อันนี้ชุดลำโพง JBL JBL ตัวนี้26,000 26,000เฉพาะลูกค้าในคลิปนี้นะถ้าสนใจพร้อมส่ง26,000นะโอเคนะฮะส่งเลยเพราะที่พี่เปิดอยู่นี่แหละก็คือเปิดอยู่นี่แหละนุ่มๆนี่แหละโอ้โหเนี่ยยอดถ้าไม่มั่นใจให้พี่เทสให้ดูให้ฟังก่อนได้หรือถ้าไม่มั่นใจยิงมาที่ร้านได้มาลองมาแกะหน้าดูเลยแกะดอกดูเลยนะเขาพี่รถเนี่ยลงมาได้สองดีๆมาแต่น้ำพุ่งได้เลยตัวนี้ก็สวยนะครับตัวนี้สุดยอดแล้วพี่อยู่นี่อยู่นี่แท้มาคู่นะมาแต่ว่าคู่อย่างเดียวเนี่ยเป็นยังได้มาสวยนะ